วันนี้มาพร้อมกับคําถามนะครับว่าเครื่องบินของสหรัฐมิการเนี่ยทำไมไม่มีขานาดหรือว่าปีกขนาดเล็กเหมือนกับเครื่องบินประเทศอื่นล่ะครับสวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูเครื่องบินลนํานึงที่เป็นสุดยอดเครื่องบินที่เรารู้จัก f อฟ้โกนั่นเองแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ F15 ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับแปลกตาพอสมควรเครื่องบินระหว่างสหรัฐมิการกับรัสเซียมักจะมีหลายอย่างที่คล้ายกันแบบไม่น่าเชื่อนะครับทั้งที่ช่วงของสงครามเย็นข้อมูลทางเทคนิคน่าจะถูกรักษาอย่างเข้มงวดแต่ว่าสหรัฐมิการมีอะไรรัสเซียมักจะมีด้วยรัสเซียมีอะไรสหรัฐมิกาก็มีด้วยนี่แหละครับแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเครื่องบินของสหรัฐมิกากับรัสเซียมีบุคลิกของตัวเองแบบชัดเจนนะครับอันนี้ไม่พูดถึงเครื่องบินแบบสเตลนะครับเอาเฉพาะ เพิ่มเข้ามาในเครื่องบินยุคที่4ในช่วงหลังก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับที่เป็นแบบชาร์จเวกตูริงก็คือการปรับท่อไอพ่นได้นะครับบางลำนี่ปรับขึ้นลงได้จะเรียกว่าชาร์จเวกตูริงแบบ2มิติบางลำนี่ปรับขึ้นลงก็ได้ไปซ้ายไปขวาก็ได้จะเรียกว่าชาร์จเวกตูริงแบบ3มิตินะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อความคล่องตัวเปลี่ยนทิศทางได้เร็วนะครับแน่นอนว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นและอีกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาก็คือปีขนาดเล็กที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าขนาดนั่นเองนะครับเพื่อการ,ารบั ที่ตางได้เร็วแล้วก็เพิ่มแรงยกนะครับเครื่องบินที่มีขนาดก็เช่นยาสามสิบเก้าิเพนดัสซูราฟ้าอิโรไฟเดอร์ไทฟูนเจสิบนะครับซูสามสิบแล้วก็ซูสามสิบสามเป็นต้นนะครับบางลำนี้จะมีทั้งขนาดแล้วก็เครื่องยนต์แบบชัร์จเวกตัริงบางลำจะมีแค่ขนาดแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่เป็นแบบชัร์จเวกตัริงนะครับแล้วแต่ความต้องการเน้นประสิทธิภาพแบบไหนแล้วครับต้องการแรงยกเพิ่มขนาดต้องการความคล่องตัวใส่เครื่องยนต์แบบชัร์จเวกตัริง แต่ถ้าต้องการทั้งสองอย่างก็ใส่ทั้งสองอย่างนะครับและแน่นอนว่าต้องใช้ความชํานาญขับยากกว่าเดิมซับซ้อนรุงรังมีผลดีก็ต้องมีผลเสียนะครับราคาแพงด้วยถ้าเราสังเกตเครื่องบินของสหร,รัฐมิกาไม่ใช้ขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็ก F16 Fighting Falcon F8 Hornet รุ่นกลางก็จะเป็น F8 s u p e r o r r n t t รุ่นใหญ่ก็จะเป็น F15 Eagle แล้วก็ F15 e Strike Eagle รวมถึงเครื่องมี s สเตลนะครับอย่าง F35 Lightning II แล้วก็ F22 Raptor ก็ไม่มีปีกเล็กหรือว่าขนาดเช่นกันนะครับหละเครื่องบินของสหรัฐมีการเพียงลำเดียวเท่านั้นนะครับที่ใช้เครื่องยนต์แบบ Charge r e c u r r i n g ก็จะเป็น F22 Raptor แล้วก็เป็นแบบ2มิติเท่านั้นด้วยนะครับก็คือขึ้นและก็ลงได้เท่านั้นไปซ้ายไปขวาไม่ได้ ทำไมสารัฐมิกาไม่ใช้ปีกเล็กหรือว่าขนาดล่ะครับส่วนตัวแอดมินคิดว่าการออกแบบปีกแล้วก็แพนหางของสารัฐมิกามีประสิทธิภาพอยู่แล้วละครับไม่จะเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการมีขนาดสิ่งสําคัญก็คือเครื่องยนต์นั่นแหละครับ เครื่องยนต์ของรัฐอเมมิกามีแรงขับสูงด้วยการออกแบบปีกแล้วก็แผ่นหางนะครับทำให้แรงขับต่อน้ําหนักดีมีแรงยกสูงและก็มีความเร็วด้วยส่วนเครื่องยนต์ที่มีชาร์จเวกตัวรเนี่ยแม้จะเพิ่มความคล่องตัวเปลี่ยนทิศทางได้เร็วนะครับแต่ก็มีผลต่อแอร์เฟรมของเครื่องบินด้วยอย่างย่าสามสิบเก้าิเพนนะครับใช้เครื่องยนต์ของรัฐอเมมิกาที่ได้แบบไปผลิตโดยบริษัทวอลโวแต่ก็เป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่าของ FF20 Tiger s h a r k นะครับ,รบนีไม่เยอะเท่าไหร่่แตว่าต้องการแรงยกจึงออกกแบบปีเป็นแบบ เดลต้าวิงแล้วก็เพิ่มขนาดเข้าไปด้วยด้วยยา39กิเปนเป็นเครื่องบินขนาดเบานะครับถ้าไม่บรรทุกน้ําหนักเนี่ยก็จะเร็วใช้ได้ทีเดียวแต่ถ้าบรรทุกเมื่อไหร่ความเร็วจะลดลงเยอะจากแรงต้านของปีกแล้วก็แรงขับของเครื่องยนต์รุ่นเก่านั่นเองนะครับ ส่วน F15 Eco ที่มีปีกขนาดเล็กหรือว่าขนาดหน้าตาแปลกแปกในวันนี้บอกได้ว่าถึงแม้ว่าเครื่องบินของสหรัฐมิกาจะไม่ใช้ขนาดนะครับแต่ว่าสหรัฐมิกาเนี่ยก็มีการทดลองกับเข้าเหมือนกันลองมาแล้วแล้วครับแล้วทำไมไม่เอาไปใช้ไปดูกันนะครับ m c d o n n e l l Douglas F15 s g l MTD นี่คือเครื่องบินทดสอบนะครับปกติ F-15 Eagle ก็บรรทุกได้เยอะอยู่แล้วเร็วอยู่แล้วถ้าใส่ปีขนาดเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะครับ F-15 STOL MTD STOL ก็มาจาก Short Takeoff and Landing นะครับก็คือใช้ระยะทางในการขึ้นลงสั้นนั่นเอง MTD ก็มาจาก Maneuver Technology Demonstrator เครื่องบินสาธิตเทคโนโลยีการควบคุมนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินทดลองสาธิตของ NASA มีการใส่เครื่องยนต์ Touch w i i n g ด้วยโดยเอา F-15B รุ่น สที่นั่งมาทำนะครับทำการทดลองสลับโครงการ F-5E Strike Eagle และเครื่องบินลำนี้ก็ใช้ในโครงการ F-5 Active ด้วยนะครับ Active ก็มาจาก Advanced Control Technology for Integrated Vehicles นะครับมีจุดประสงค์ในการทดลองศึกษาชาดเวกเตริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบินในความเร็วต่ำแล้วก็ใช้งานบนรันเวย์ที่สั้นสลับสถานการณ์ที่สนามบินและก็รันเวย์ถูกโจมตีนะครับทดสอบพิธีลงจอดบนรันเวย์ที่เปียกแล้วก็เสียหายด้วย การใส่ปีกขนาดกับเครื่องยนต์ชัดเวกตูริงให้กับ F-15 Eagle เนี่ยเกิดขึ้นในปี2531นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นลงในปี2534ผลการทดลองนี้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะครับสามารถบินขึ้นได้ด้วยความเร็ว68กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่เร็วนะครับ2ลดระยะทางลง25% 3ลงจอดใช้ระยะทาง500เมตรนะครับปกติ F-15 Eagle ทั่วไปเนี่ยใช้ระยะทางถึง2.3กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรกับอีก300เมตรถือว่าไกลมากนะครับเพราะว่า น้ำหนักตัวเยอะนั่นเอง 4. สามารถลดความเร็วลงอย่างรวดเร็วได้ 5. สามารถควบคุมการบินที AO ่ AOA หรือว่า Angle of a t t a c k หรือว่ามุมประทานั่นเองนะครับได้ถึง85องศาหมายถึงตัวเครื่องเนี่ยเชิดขึ้นได้85องศานะครับโดยที่ไม่มีอาการร่วงหรือว่าสูญเสียแรงยก จากการทดลองนะครับก็ดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพดีนะครับการทดลองนี้ก็เสร็จมานานแล้ว,ลวครับแล้วทําไมละครับเครื่องบินของสหรัฐมิกาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคานาดถามว่ากานาดเนี่ยไม่ดีเหรอทําไมสหรัฐมิกาไม่ใช้ขานาดมันมีเหตุผลของเขานะครับอายมีเหตุผลอีกแล้วครับท่าน ข้อที่1นนะครับขนาดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จริงและจะใช้ในกรณีการสร้างเครื่องบินให้เล็กลงเพราะว่าเฟรมของเครื่องบินเล็กลงแคบลงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะถูกลงนะครับแต่ว่าต้องเสียสมดุลไปเลยต้องสร้างขนาดขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มแรงยกนั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องบินของรัฐอเมริกาออกแบบโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายแบบนั้นแล้วครับไม่จำเป็นต้องลดต้นทุนออกแบบมาเต็มประสิทธิภาพนะครับขนาดจึงไม่จําเป็นอันนี้น่าจะรวมถึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์แล้วก็แรงขับต่อน้าหนัก ของเครื่องบินของสหรัฐมิกาด้วยนะครับข้อที่2นะครับส่วนกว้างของลำตัวข้างหน้าแบบนี้แบบเครื่องนี้แล้วก็แบบเครื่องนี้นะครับควบคุมในความเร็วสูงได้ดีกว่าเปลี่ยนชิศทางความเร็วได้ดีกว่าควบคุมง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการออกแบบให้แคบลงแล้วก็ใช้ขนาดเข้ามาช่วย ข้อ3นะครับไม่กีดขวางทัศนวิสัยของนักบินมุมมองของนักบินนี่สําคัญมากนะครับในยุทธวิธีของสหรัฐมิกาข้อ4ี่ครับจุดศูนย์ทวงการออกแบบโดยไม่ใช้ขนาดดีกว่านะครับหมายถึงเมื่อมีการปล่อยอาวุธออกไปเนี่ยทำให้น้ําหนักไม่สมดุลแล้วครับแล้วก็จะควบคุมเครื่องบินได้ง่ายกว่ามีความเสถียรมากกว่ามากกว่าการออกแบบให้แคบลงแล้วก็ใช้ขนาดเข้ามาช่วยนะครับข้อ5้าก็คือควบคุมแรงยกมุมพทาของอากาศได้ดีกว่านะครับ สำหรับชา u ์จเวกต o r ริงนะครับที่สหรัฐมิกาไม่ใช้เนี่ยนอกจากมีผลต่อแอร์เฟบของเครื่องบินแล้วนะครับการควบคุมความคล่องตัวเนี่ยก็ไม่ต่างจากเครื่องยนต์ธรรมดาทั่วไปมากนะครับแต่ว่าการดูแลรักษานี่มากกว่าเยอะนอกจาก F-22 Raptor แล้วนะครับการออกแบบเครื่องบินของสหรัฐมิกาไม่ค่อยสนใจชา u ์จเวกต o r ริงเท่าไหร่นะครับหลังจากทดลองใช้ชา u ์จ v วกต o r ริงมาแล้วกับ F-22 Raptor สรุปนะครับข้อหนึ่งนะครับเครื่องบินที่ออกแบบมาดีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนะครับข้อ2เครื่องบินที่ทำซูเปอร์โค้ชได้หมายถึงทําความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช่อัพเตอร์เบรนเนอร์ไม่จําเป็นต้องมีขนาดนะครับหรือว่าเครื่องบินที่ไม่มีขนาดเนี่ยจะไปได้เร็วกว่านั่นเองข้อสามเครื่องบินที่มีขนาดถูกตรวจจับได้ง่ายกว่านะครับข้อสี่เครื่องบินที่มีห่างคู่อยู่แล้วเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพเพียงพอไม่จำเป็นต้องใช้ขนาด อันนี้ก็เป็นเรื่องราวว่าทำไมเครื่องบินของสหรัฐมีกาไม่มีขนาดนะครับหรือว่าปีขนาดเล็กด้านหน้าตั้งแต่ F s m o i g h t i n g Falcon ไปถึง F 22 r a p t o r แล้วก็ไม่นิยมเครื่องยนต์แบบ t o u c h w a กซ์ด i n g ด้วยนะครับเอามาฝากกันครับแอดมินก็หาข้อมูลมามีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ